ับขอเชิญสสวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับอดีตอนาคตใหม่มือหนึ่งในการปฏิบัติการทลายลัง IO นะครับอภิปรายในสภาเอาลาย IO มาเปิดจนลัง IO แตกนะครับตกลงตอนนี้หลังจากคุณวิโรจน์อภิปรายในสภาแล้วเนี่ยภาพรวมของสถานการณ์ IO ทหารเนี่ยคิดว่าดีขึ้นหรือเลวลงหรือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นกันมันมีการเอาซอร์สงานไปให้ภาคเอกชนทำอะไรกันบ้างแบบคุณวิโรจน์หลังๆเคยพูดเรื่องพวกนี้ไว้ใช่ไหมครับว่า IO ทหารมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ IO ทหารเขาอาจจะมีการร่วมทุนอาจจะมีการเอาซอร์สงานมันอย่างนั้นเลยไหมครับตอนนี้คืออย่างนี้ฮะก็คือว่าถ้าตอนนี้ตั้งแต่ที่ผมใช้ระบบอินเทอร์แอคทีฟนะฮะพาประชาชนไปตรวจสอบกันจริงๆนะเพราะผมคิดอยู่แล้วว่าต้องมีการประท้วงผมโดนไป27ครั้งนะฮะโอ้เป็นถูกทำฟาว27ครั้งนี่ผมมันลีโอเนลเมสซี่ชัดๆนะฮะคราวนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องเชื่อแล้วแหละว่าไม่เชื่อไม่จริงสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเชื่อว่าจริงนะผมต้องเป็นอาจารย์คงไงคือบ้านหลังนี้มีผีใช่ไหมฮะผมต้องพิสูจน์ด้วยการจับผีจับดวงไฟนะมาใส่ในหม้อให้ดูแล้วพาประชาชนมาดูในหม้อด้วยกันเนี่ยผีจริงๆหลังจากวันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าขบวนการที่มีทั้งหมด40สถานีเนี่ยนะครับ40จุดเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการยกเลิกการปฏิบัติการทั้งหมดละเพราะโลกไซเบอร์มีความสงบสุขขึ้นจริงไหมฮะแต่กรอบความคิดอย่างที่ท่านพลโทพระดอนพูดเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดคืออะไรฮะจริงๆไม่ใช่แค่ผมกังวลหรือพลโทพระดอนกังวลนะคนในสังคมต้องกังวลร่วมกันว่าตอนนี้ประชาการใช้สิทธิเสรีภาพกับถูกมองว่าคือการก่อความไม่สงบประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนี้กับถูกมองว่าเป็นศัตรูของชาติและเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นถูกรีรันมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นการพบอุโมงค์ลับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การกล่าวหาว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ในยุคนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปมาถึงยุคต่อมาก็ควายแดงถูกไหมครับตอนนี้จะมาเป็นชังชาติเห็นไหมฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือพยายามสร้างความชอบธรรมจริงไม่จริงไม่สำคัญเท่ากับเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญเท่าถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เชื่อไม่เหมือนกันนี่คือความน่ากลัวและผมคิดว่าสังคมไทยต้องฉุกคิดและตระหนักรู้แล้วเราไม่ได้เกลียดกันเพราะอยู่ดีๆเราเกลียดกันนะครับแต่เราถูกปลุกปั่นยุยงให้เกลียดกันหรือเปล่าคำว่าชาติคืออะไรคำว่าชาติคือการรวมกันของคนที่ชอบไม่เหมือนกันมีความเชื่อไม่เหมือนกันแต่เรามองว่าเราคือพวกเดียวกันเราอยากพัฒนาสิ่งพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกันเอื้ออาทรต่อกันบนความแตกต่างและพร้อมโอบรับความแตกต่างหลากหลายแล้วไปด้วยกันไม่ใช่เหรอแต่ถ้าเมื่อไหร่เราแบ่งแยกแล้วแบ่งเขาแบ่งเราแล้วเกลียดกันเพราะเราต่างกันซึ่งความต่างกันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วผมว่านี่คือสิ่งผิดปกติแล้วบางคนบอกว่าแต่บางคนที่มาด่าเราในเว็บด่าเราในเพจด่าเราใน Twitter ไม่อาจจะไม่ใช่ IO ถูกครับแต่เป็นภัยแทรกซ้อนและเป็นผลผลิตของ IO ผมถูกบ่มเพาะจาก IO 1,000 คนผมปั้นผมให้กลายเป็นความเกลียดชังได้ผมมาด่าทอต่อว่าใช้คำพูดเกลียดชังกับพลโทพลดอนผมยอมรับว่าผมไม่ใช่ IO ผมไม่ได้เงิน100หรือ300สิ้นเดือนผมไม่ต้องไปลุ้นรางวัล 3,000 ที่มี2รางวัลทั่วประเทศผมไม่ใช่แต่ผมถูกผมเป็นทุติยภูมิละแล้วพอผมไปปั่นคนอื่นต่อปั่นญาติผมนี่คือตติยภูมิละนี่ครับขยายตัวเหมือนอะมีบ้าความเกลียดชังเป็นมันขยายตัวละกลุ่มเราและกลุ่มเขาครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยคิดครับตอนที่ผมทำเรื่องนี้ผมคิดว่าขบวนการไอโอเนี่ยต้องการเอาความเกลียดชังหล่อเลี้ยงฝ่ายตัวเองเพื่อพุ่งเป้าไปที่ฝ่ายตรงข้ามที่เขามองว่าเป็นศัตรูแต่ผมเพิ่งพบว่าผมคิดผิดเขานั่นคือความต้องการลำดับชั้นที่สองแต่ลำดับชั้นที่หนึ่งคืออะไรฮะต้องการให้ผู้สนับสนุนศัตรูของผมเกิดความเกลียดชังกับผู้สนับสนุนของผมเขาไม่ได้รักผู้สนับสนุนของเขานะฮะเขามองว่าผู้สนับสนุนเขาเป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูของเขาคุณอย่าไปหลงคิดว่าคุณเป็น FC เขาจะรักคุณไม่ใช่นะเขามองว่าคุณเป็นเครื่องมือและสิ่งที่จะทำให้สำเร็จและเป็นเงื่อนไขในการยึดอำนาจวางตัวเองเป็นฮีโร่นึกภาพไหมฮะ
และเข้ามาแล้วก็ขอเวลาอีกไม่นานได้อีกเป็นภาคต่อไปเนี่ยนะฮะคืออะไรฮะต้องทำให้แฟนคลับหรือผู้สนับสนุนอีกฝ่ายนึงเกลียดชังสมมุติว่าถ้าเป้าเกลียดฟังเกลียดชังผมและเกลียดชังผู้สนับสนุนผมด้วยเขามีความสุขที่เห็นผู้สนับสนุนอีกฝ่ายนึงเกลียดชังด่าทอยินดีเมื่ออีกฝ่ายนึงสูญเสียนี่มันเศร้าที่สุดนะและเมื่อไหร่2กลุ่ม3กลุ่มเกลียดชังกันนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนี่คือเป้าหมายแรกของเขาเขาไม่ได้รักแฟนคลับเขาครับเขาต้องการยุให้แฟนคลับอีกฝ่ายนึงมีปัญหากับแฟนคลับของเขาต่างหากความสูญเสียที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้สูญเสียนะแฟนคลับทั้ง2ฝ่ายสูญเสียแล้วเขาก็เข้ามาทำตามสัญญานี่คือสิ่งที่มันเป็นหนังม้วนเก่าที่พยายามที่จะฉายซ้ำแต่ต้องวางทีเซอร์ก่อนจะฉายลงจริงใช่ไหมโชคดีตอนนี้มีโควิด-19 ก็อาจจะฉายลงได้ช้าหน่อยแต่สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าสังคมต้องตระหนักอะว่าตกลงแล้วสมมติอยู่ดีผมเดินไปชกใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องบอกว่าอะไรฮะวิโรจน์คุณชกผมทำไมจริงไหมฮะแต่ปรากฏว่าผมไม่เคยเห็นหน้าเขาผมไม่เคยพูดคุยกับเขาอยู่ดีผมเกลียดเขาได้ยังไงอ่ะผมว่าเราต้องฉุกคิดตรงนี้นะเรากำลังถูกกระบวนการบางอย่างทำให้เราเกลียดกันหรือเปล่าทั้งที่สังคมไทยเป็นสังคมที่เคยโอบรับความแตกต่างหลากหลายเราเคยรักกันบ้านมีมัสยิดมีโบสถ์มีวัดเรียนหนังสือเพื่อนเรามีความแตกต่างหลากหลายเตะฟุตบอลด้วยกันนี่คือความสุขในวัยเยาว์ของพวกเราไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้เรากำลังถูกทำลายไปอ่ะผมว่าสังคมยอมไม่ได้และกรอบความคิดเขาบอกตอนนี้ที่เมื่อกี้ทางผู้ดำเนินการคุณศิโรจน์ถามว่าหน่วยงานของรัฐผมเชื่อว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะสงบขึ้นวันนี้ผมยังไม่ได้คำตอบนะว่าใช้ภาษีของรัฐมาปลุกปั่นยุยงประชาชนหรือไม่ยังไม่ได้คำตอบใช้เจ้าหน้าที่รัฐใช้น้ำไฟรัฐใช้สถานที่ของรัฐมายุยงปลุกปั่นประชาชนหรือไม่ยังไม่ตอบผมเลยนะแต่ดันผ่านอภิปรายไม่ตั้งใจไปแล้วนะผ่านได้ไงไม่รู้นะเหมือนกับยังไม่คือข้อสอบยังไม่ทำเลยดันปรากฏครูให้เกรด4อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสอบครั้งหน้าเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยววานคุณครูออกข้อสอบยากๆนะฮะคราวนี้ปัญหาคือว่ากรอบความคิดเขายังไม่เปลี่ยนนะฮะแต่เขากำลังจะขายแฟรนไชส์จากคนของเขาไปสู่เอกชนไอ้นี่น่ากลัวมากแต่มันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ละเพราะประชาชนเริ่มตระหนักรู้แล้วและผมอยากจะเตือนว่า IO ในยุคสมัยนี้มันไม่เหมือนยุคแบบสมัยก่อนที่คุณแฝงตัวไปเป็นชาวบ้านแล้วทำใบปลิวไปแจกตามตลาดมันไม่ใช่แล้วประชาชนในยุคนี้สามารถที่จะค้นหาข้อมูลเองได้จากโลกอินเทอร์เน็ตมีการคานอำนาจกันทางความคิดคานอำนาจกันด้วยข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงคุณเอาข่าวเท็จมาปล่อยเพื่อสร้างให้เป็นความจริงคุณจะเจอความจริงที่ผมอาจจะใช้คำพูดของเขาแล้วความจริงที่ถูกต้องจากประชาชนมาคานอำนาจตัวคุณเองแล้วผมถามว่างานแบบนี้คุณจะคานกับกระแสสังคมในโลกโซเชียลที่เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าออร์แกนิกได้ยังไงถ้าคุณจะคานอย่างนั้นคุณต้องใช้คนจำนวนมากถูกไหมฮะแล้วคนจำนวนมากเอามาทำงานชั้นความลับแบบนั้นคุณคิดว่ามันจะปกป้องชั้นความลับอย่างนั้นได้เหรออยู่ดีผมไม่มีความเกลียดชังกับท่านพลโทพลดอนมาก่อนวิโรจน์ไปด่าพลโทพลดอนผมจะด่าอะไรได้เยอะแยะผมด่าทุกวันผมก็เบื่อถูกเจ้านายซ่อมอีกสุดท้ายผมทนไม่ไหวผมก็ต้องเปิดเผยออกมาผมทนไม่ไหวตอนนี้เขาพยายามผ่องถ่ายให้เอกชนโลกดิจิตอลมีดิจิตอลฟุตปรินท์นะครับไม่งั้นผมไม่รู้หรอกว่าคนที่คุณจะมอบหมายเขาไปทำเนี่ยพนักงานเนี่ยต้องไปนั่ง BTS แล้วไปลงสถานีพญาไทแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อผมรู้หมดแหละแล้วผมไม่ได้รู้เพราะอยู่ที่ผมไปสืบคนของคุณเนี่ยแหละที่เขาไม่พอใจอ่ะแล้วผมพูดชื่อได้ไปต่อว่านักการเมืองสำคัญนะครับไม่ว่าจะอาจารย์ปิยะบุตรหรือแม้แต่ทั้งบุคคลสำคัญทางการเมืองอย่างคุณหญิงสุดารัตน์ตามที่ผมอภิปรายอย่างเนี้ยเขาไม่ได้มีความเกลียดชังเขาก็อึดอัดสุดท้ายเขาก็อะไรฮะเขาก็ลาออกเขาก็บ่นพนักงานเอกชนไม่เหมือนทหารนะครับเขาสามารถลาออกได้ตลอดเวลาจริงไหมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าการลาออกของเขาจะไม่เอามาพูดต่อเขาจะไม่เซฟไฟล์ใดๆออกมาแล้วขอโทษนะการที่คุณปล่อยน้องๆเหล่านี้ออกมาในโลกไซเบอร์คุณไม่รู้จักคำว่าเซียนในโลกไซเบอร์หรือครับคุณไม่กลัวว่าเซียนในโลกไซเบอร์ที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเขาจะฝังมัลแวร์ฝังโทรจัน
ไปดูดข้อมูลดูดพาสเวิร์ดคุณเหรอฮะคุณคิดตื้นเกินไปคุณอย่ามองการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นการก่อการร้ายสิคุณอย่ามองประชาชนเป็นศัตรูสิโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมยืนยันว่าอยากให้ประชาชนทุกคนตระหนักรู้และฉุกคิดอยู่ดีถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งเราต้องถามก่อนว่าเราเคยเจอตัวจริงเขาอย่างเราเคยคุยกับเขาแบบต่อหน้าหรือยังแล้วเขามาทำอะไรให้คุณหรือเปล่าไม่เคยอย่างนั้นอย่าเกลียดกันคุณกำลังเป็นผลผลิตของ IO และตอนนี้เขากำลังแพร่ขายแฟรนไชส์ไปยังพนักงานเอกชนผมยืนยันว่าคนยุคใหม่นะเขารู้เท่าทันเขาไม่เกลียดกันเพราะถูกสั่งให้เกลียดหรอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกอึดอัดเดี๋ยวโป๊ะแตกรอบนึงนะครับครับขอบคุณมากครับก็อภิปรายเห็นภาพดีนะครับถ้าให้ข้อมูลเนี่ยสถานการณ์ที่หน่วยงานรัฐเอาซอร์สงาน IO ไปให้ภาคเอกชนตอนนี้มันรุนแรงมากขนาดไหนตอนนี้ก็เท่าที่สืบนะครับยังมาจากกลุ่มอยู่แค่ประมาณสัก 2-3 กลุ่มนะครับออฟฟิศก็อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยแหละครับ2ที่3ที่นะเพราะเด็กรุ่นใหม่ไงฮะเขาคนรุ่นเก่าเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยจะบอกว่ามีที่จอดรถหรือเปล่าใช่ไหมคนรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าอยู่ในแนวรถไฟฟ้าหรือเปล่าผมถามว่าคุณใช้คนรุ่นใหม่เนี่ยไปทำงานวิ่งคุณคิดว่าคุณจะใช้เขาได้เหรอผมพบ IO บางคนตลกมากนะครับแอคเคาท์จริงๆเชียร์พรรคฝ่ายค้านแอคเคาท์อวตารด่าฝ่ายค้านทุกวันต้องดูเนี่ยผมสงสารเขานะผมรู้สึกผมสงสารเขาถ้าผมต้องทำงานอย่างเงี้ยนึกภาพไหมครับไปด่าคนที่ผมรู้สึกว่าถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยอยู่ทุกวี่ทุกวันสุดท้ายเขาไม่ไหวก็ลาออกใช่ไหมครับแต่ที่สิ่งที่ผมจะทิ้งท้ายคือมันกำลังเบ่งบานประชาชนต้องยุติกระบวนการเหล่านี้ต้องทำให้แฟรนไชส์แบบนี้เจ๊งให้ได้พูดง่ายๆคือต้องทำให้แฟรนไชส์เหล่านี้เจ๊งให้ได้แล้วถ้าเจอว่ามันเป็นแฟรนไชส์ต้องรีบแจ้งต้องรีบบอกแต่สิ่งนี้ผมเตือนสติประชาชนก็คือ UED มีการกล่าวหายกตัวอย่างเช่นน้องๆ นักศึกษาอยู่ดีบอกน้องๆ นักศึกษาเป็นพวกชังชาติไม่หวังดีกับประเทศชาติงั้นงนงี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความจริงหรือเป็นสิ่งที่เขาอยากให้เชื่อว่าจริงเพื่อให้เราเกลียดน้องๆเหล่านั้นผมว่าถึงเวลาที่สังคมต้องปกป้องน้องๆเหล่านี้ได้แล้วร่วมกันความน่ากลัวต่อมาคือไม่ใช่เฟกนิวส์แต่เป็นดิสอินฟอร์เมชันอันนี้หนักกว่าคือมีข้อเท็จจริงอยู่บ้างแต่เอามาโยงใยใส่สีตีไข่โยงมั่วคนละกรรมคนละวาระแต่เอามามั่วผสมผสานแล้วมาสรุปด้วยการเป็นเท็จผมยกตัวอย่างแบบสนุกสนุกสมมติถ้าบ้านผมขายมิเตอร์ไฟฟ้าจริงไหมใช่ผมชอบประดิษฐ์งานไฟฟ้าใช่ไหมใช่ผมเรียนวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่ไอ้นี่ต้องโกงไฟหลวงแน่ๆมันไม่ใช่ผมยอมรับผมเป็นวิศวกรผมขายมิเตอร์ไฟผมมีความรู้เรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่อยู่ดีคุณจะมาสรุปว่าผมโกงไฟหลวงจั๊มไฟหลวงมาใช้ฟรีไม่ได้นี่คือดิสอินฟอร์เมชันที่ผมอยากรู้นะความผิดน้องๆนักศึกษาบางครั้งอาจจะทำความผิดบางอย่างจริงเป็นเหมือนทุกคนที่ต้องมีผิดพลาดเราต้องคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่เขาผิดเท่านั้นแต่เราต้องห้ามโยงใยใส่ร้ายป้ายสีใส่สีตีไข่โยงความจริงคนละตอนคนละท่อนที่ต่างกรรมต่างวาระเพื่อไปสรุปว่าเขาเป็นผู้ร้ายของประเทศนี้ไม่ได้นี่ผมยืนยันว่าผมอยากให้สังคมตรงนี้น้องๆเหล่านี้เขาคืออนาคตของชาติถ้าเขาทิ้งประเทศชาติเขาหมดอะไรใจอยากกับประเทศชาติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เศรษฐกิจติดลมทุกวันนี้ปัญหาบ้านเมืองที่แก้ไม่ได้และการบริหารราชการที่ล้มเหลวอย่างโควิด-19 วันนี้การสื่อสารที่บอกว่าหน้ากากไม่ขาดแต่เราไปหาที่ไหนก็ไม่มีแบบนี้การทำ IO test แย่ๆแบบนี้วันนี้การเมืองเป็นเรื่องมายาแต่ข้าวปลาเป็นเรื่องจริงผมท้องผมหิวผมเดินไปร้านขายยาผมไม่เจอหน้ากากต่อให้ผมฟังข่าวว่าหน้ากากไม่ขาดแต่ผมก็ไม่เชื่อถ้าเกิดเราเนี่ยสังคมเราไม่ปกป้องความจริงนะ
แล้วเราปล่อยให้กระบวนการข่าวสารที่เทสแย่ๆแบบเนี้ยมาหลอกเราต่อบ้านเมืองไปไม่ได้นะครับบ้านเมืองมีปัญหาแบบนี้อย่าลืมนะครับเศรษฐกิจมันแย่แบบนี้ผมแก่ลงทุกวันพวกท่านแก่ลงทุกวันเด็กเล็กๆ เติบโตขึ้นทุกวันความขัดแย้งที่มันดำรงอยู่ในประเทศเราประเทศอื่นเขาไม่มีด้วยเขาพัฒนาขึ้นทุกวันเราอยากให้ลูกหลานของเราที่เป็นเด็กเติบโตขึ้นมาโดยมีประสบการณ์คือความสูญเปล่าและกลายเป็นประชากรที่ไม่สามารถแข่งขันและร่วมมือกับประชากรในนานาอารยประเทศได้หรือครับเราอยากจะกลายเป็นคนแก่ที่แก่ลงโดยกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินไม่มีเงินออมที่มากพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้เหรอครับในช่วงวัยทำงานเราควรต้องเป็นช่วงที่เราต้องสะสมความมั่งคั่งเพื่อเอาความมั่งคั่งนั้นเป็นโอกาสให้กับลูกหลานเราเอาความมั่งคั่งมาเลี้ยงตูตัวเองในยามที่เราแก่เท่าไม่ใช่เหรอครับอย่าลืมผมเตือนสุดท้ายวันนี้ที่ประเทศติดหล่มแล้วเรายังด่ากันไปด่ากันมาชังชาติชังชาติคุณน่ะชังชาติผมน่ะรักชาติเวลาผ่านไปทุกวันนะเราแก่ลงทุกวันเด็กโตขึ้นทุกวันนะประเทศอื่นเขาพัฒนาทุกวันนะฉุกคิดกันและควรหันมารักกันถ้ารักกันได้ดีแต่ถ้าไม่ชอบกันอยู่ด้วยกันก็ได้ครับจริงๆไม่ต้องเกลียดกันแค่ไม่ชอบกันก็คุยกันเรื่องอื่นก็พอแล้วนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอความเห็นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่างานวันนี้มีการ Facebook Live นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงความเห็นด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าประเทศเรามีการหากฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับประชาชนได้ตลอดเวลานะครับรอบที่แล้วฝ่ายค้านไปปัตตานีกันเราก็โดนม.116กันไปนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่อยากโดนคดีเพิ่มนะครับขอเชิญใครที่อยากจะแสดงความเห็นครับตอนนี้มีความผมมีคำถามจากสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างคำถามจากสื่อมวลชนก่อนแล้วกันแล้วใครอยากตอบก็ลองตอบดูนะครับสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลพยายามสื่อสารว่าตอนนี้คุมได้ควบคุมได้และสถานการณ์เพิ่งจะอยู่ในระยะที่2เท่านั้นการให้ข้อมูลข่าวสารแบบนี้เป็น IO กับประชาชนหรือไม่นะครับไม่ทราบว่าท่านใดจะลองตอบครับคืออย่างนี้ฮะอย่างนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ IO ฮะเพราะว่าก็มีผู้ส่งสารชัดเจนแต่อย่างนี้ฮะแต่ว่าตั้งคำถามเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ประชาชนหวาดระแวงโควิด-19 เนี่ยบางคนบอกว่าอัตราการตายยังน้อยกว่าโรคบางโรคด้วยซ้ำไปแต่ทำไมประชาชนถึงแตกตื่นประชาชนไม่ได้แตกตื่นเพราะอัตราการตายแต่ประชาชนแตกตื่นเพราะความล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์ที่เขาไม่อาจไว้วางใจได้แล้วเราเคยเห็นเหตุการณ์หน่วยงานรัฐออกมาฟ้องกันเองฮะมันแปลกไหมฮะที่กรมศุลถูกฟ้องโดยกรมควบคุมโรคแบบนี้ฮะเราเคยเห็นเหตุการณ์ที่วันหนึ่งหน่วยงานของรัฐออกมายอมรับพออีกวันหนึ่งบอกว่าไม่ยอมรับเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้แหละที่ปล่อยให้บอกว่าไม่มีการแรงงานที่กลับจากเกาหลีใต้ถูกกักกันทุกคนแต่ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งมีประชาชนเอาเฟซบุ๊กของเขาเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตดีๆไปปะปนกับคนทั่วไปมาเปิดเผยเราได้รับการส่งสารว่าหน้ากากอนามัยไม่ขาดแคลนแต่ประชาชนเดินตามท้องตลาดพบกับความเป็นจริงว่าทำไมมันหายากจริงๆประชาชนรับข้อมูลว่ามีการตรวจพบผู้ติดเนี่ยประมาณสัก50กว่าคนเศษแล้วก็มาพบความจริงว่าก็เพราะตรวจไปแค่ 5,000 เราหลงดีใจว่าเรามีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าเกาหลีใต้น้อยกว่าอังกฤษน้อยกว่าอิตาลีแต่ปรากฏว่าพอเราไปรู้ข้อมูลว่าเกาหลีใต้ตรวจกันเป็นแสนกว่าคนประชาชนก็พบความจริงสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์ครั้งอื่นๆที่เกิดขึ้นวิกฤตการณ์อื่นที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกทำไมประชาชนถึงยอมรับว่าจะมีช่วงตื่นตระหนกอยู่ช่วงหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจจริงและการปฏิบัติงานที่จริงของรัฐเขาจะเริ่มไว้วางใจรัฐถูกไหมฮะ
และพอความไว้วางใจรัฐเกิดขึ้นเขาจะเริ่มปรับตัวเข้าสู่สภาพปกติภายใต้ความระแวดระวังที่เขาเชื่อใจรัฐเพราะรัฐบอกมาแต่นี่ตอนนี้คืออะไรฮะสิ่งที่รัฐบอกกับความเป็นจริงมันโป๊ะแตกตลอดล่าสุดเห็นไหมฮะไม่เห็นหน้ากากเลยคือผมต้องบอกรัฐว่ารัฐบาลว่าวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียต้องยอมรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีส่วนร่วมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยรัฐต้องห้ามคิดถึงสมัยก่อนนะครับว่าเขาจะให้สารอะไรออกมาส่งสารมาประชาชนต้องเชื่อเขานะวันนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เองแล้วนะประชาชนอยากรู้ว่าตอนนี้ negative pressure หรือว่า negative pressure room เนี่ยที่เอาไว้รองรับผู้ป่วยเรามีพอไหมเพราะตอนนี้ประชาชนกลัวเพราะแม้แต่หน้ากากอนามัยแพทย์ยังบอกว่าขาดแล้วอยู่ดีมีวันนึงท่านรัฐมนตรีช่วยตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วแต่ข่าวหายไปแล้วนะมาบอกว่าถ้าผอ.โรงพยาบาลใดปล่อยให้หน้ากากขาดจะเหมือนคล้ายๆว่าจะถูกเพ่งโทษบางอย่างจริงไหมฮะแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็บอกก็สั่งไปแล้วแต่หน้ากากไม่มาแต่เพราะว่าหน้ากากไปอยู่ที่อีกประเทศหนึ่งโอ้ทำไมมันเคลื่อนย้ายมิติไปได้ขนาดนี้ผมกำลังสู้กับเอ็กเมนอยู่หรือเปล่าที่สามารถส่งของจากที่นี่ไปอยู่ข้ามมิติไปอยู่ที่อีกประเทศหนึ่งอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พอประชาชนความจริงที่ประชาชนพบกับสารที่รัฐบาลส่งมาอันนี้ไม่ใช่ IO ฮะแต่เขาสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวรัฐไปแล้วเขาก็หวั่นระแวงและผมบอกเลยว่าการที่รัฐไปจับประชาชนที่ส่งผ่านข้อมูลด้วยความหวั่นระแวงเพราะเขารู้สึกว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมันแย่มากๆเขาเชื่อใจไม่ได้เขาส่งผ่านเพราะเขาต้องการปกป้องคนที่เขารักนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเฟกนิวส์แต่เขาไม่มั่นใจในรัฐเขาต้องปกป้องคนของที่เขารักเองเขาก็มีอะไรหน้าสิวหน้าขวานเห็นอะไรก็เตือนเหมือนแม่ผมอะเห็นอะไรก็แชร์ให้ผมเตือนผมว่ากลัวผมจะตายผมบอกไม่หรอกเพราะผมจะตายหลังนายกรัฐมนตรีไม่ต้องห่วงผมดูเนี่ยมาแชร์มาบอกผมจริงบ้างเท็จบ้างแม่ผมเฟกนิวส์ไม่แม่เขาเป็นคุณแม่คนนึงที่ห่วงลูกจริงไหมครับแล้วจะจับแม่ผมเหรออย่างเงี้ยคุณจับประชาชนคุณมองประชาชนเป็นศัตรูอย่างนี้อีกแล้วเหรอคุณกลับไปมองตัวเองว่าคุณสื่อสารข้อจริงให้กับประชาชนคุณสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนใช่ได้หรือไม่แล้วพออยู่ดีคุณแก้ไม่ตรงโจทย์อยู่ดีบอกมาแจกเงินแต่พอมาอีกวันบอกไม่แจกแล้วเห็นไหมฮะเราเห็นไหมแล้วประชาชนถามว่าสถานการณ์แบบนี้ประเทศอื่นๆเขาทำอย่างไรเกาหลีใต้สิงคโปร์เขาพยายามเขาแจกไหมฮะผมไม่มั่นใจอาจจะมีในภายหลังผมไม่รู้แต่สิ่งแรกที่เขาให้ความสำคัญสูงสุดคือพยายามทำให้ประชาชนเชื่อมั่นเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมกลับคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดแต่ผมว่าตอนนี้มันความถามวันนี้ลองไปถามว่าประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลหรือเปล่าผมว่ารัฐบาลมีคำตอบในใจอ่ะและถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้สุดท้ายการลุกลามบานปลายมันต้องหนักกว่านี้โรงพยาบาลพร้อมไหมขนาดหน้ากากยังไม่พร้อมดังนั้นถามว่าที่วันนี้ที่เผชิญอยู่ไม่ใช่เฟกนิวส์เป็นการสูญเสียความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐและเป็นความย้อนแย้งของข้อมูลที่รัฐสื่อสารออกมากับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับประชาชนและที่ประชาชนรู้สึกเป็นภาพรวมง่ายๆเลยฮะวันนี้ผมคุยกับเพื่อนผมที่เชียร์รัฐบาลอีกคนหนึ่งไม่ชอบรัฐบาลผมบอกแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้ก็คือไม่ว่าคุณจะเชียร์คุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบพวกเราตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวของรัฐบาลนี้ร่วมกันไปแล้วข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยว่าข่าวเน้นไปเป็น IO หรือเปล่าไม่ใช่ IO คือเงี้ยตอนเนี้ยรัฐไม่ได้เจอรัฐไม่ได้ใช้ IO คุกคามกับประชาชนอย่างเดียวนะแต่รัฐมีปัญหาในการสื่อสารกับประชาชนด้วยและที่มีท่านกล่าวว่ามียารักษาแล้วคือก็คงยืนยันว่าการรักษาคงเกิดขึ้นจริงและได้ผลจริงแต่ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าจะได้ผลในภาพรวมหรือไม่เพราะจริงๆแล้วกว่าที่จะยาขนาดนึงเนี่ยจะได้รับการรับรองมันต้องมีการทดสอบทางคลินิกหลายครั้งจนได้รับการยืนยันในหลายกรณีถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยรัฐพยายามที่จะเอาข่าวดีที่ยังไม่พิสูจน์ว่าเป็นข้อเท็จจริงและหลายครั้งจะเอาข่าวแบบนั้นเนี่ยเพื่อผมเรียกว่าเป็นความไร้เดียงสาของรัฐ
ที่มักจะเอาข่าวเหล่านั้นเนี่ยมาระงับให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกแต่สิ่งหนึ่งที่จะระงับความตื่นตระหนกของประชาชนได้คือความจริงวันนี้ผมฝากบอกถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านอยู่กับระบบเผด็จการมานานเราจะเคยได้ยินคำว่า dictators blindness ใช่ไหมคือความมืดบอดของเผด็จการความมืดบอดของเผด็จการคืออะไรฮะเวลาผู้ใต้บัญชามารายงานข่าวร้ายซึ่งเป็นความจริงจะโกรธและเดือดดาลแล้วก็สั่งย้ายสั่งซ่อมสุดท้ายเราเป็นลูกน้องอะไรเป็นผู้ใต้บัญชาทำไงฮะก็ต้องเลือกเฉพาะข่าวดีตัดเฉพาะข่าวดีมาหลอกเจ้านายเราไปเรื่อยๆให้มีความสุขแล้วก็คิดว่าเนี่ยไม่มีปัญหาพอเราอยู่กับความสุขที่เป็นความจริงส่วนเดียวหรือความเท็จก็จะมองว่าไม่มีปัญหาและมองประชาชนที่ประสบกับความทุกข์ยากว่าแกล้งไปเองไม่มีปัญหาหรอกพวกนี้คือพวกต่อต้านหนักข้อเข้าประสาทกินมองความทุกข์ยากของประชาชนว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูแล้วการแก้ข้าราชการหรือผู้ตำรวจที่พยายามจะรายงานข้อเท็จจริงทำไงฮะจะถูกการแก้ปัญหาเพราะเสพติดกับม.44คือกระดาษ A4 แผ่นเดียวยังไงฮะไอ้นี่รายงานข่าวจริงสร้างความตื่นตระหนกย้ายถูกไหมฮะพอเปลี่ยนปุ๊บทางนี้จะเปลี่ยนเอาคนมีความสามารถมาทำงานจะคิดแค่นี้ไอ้คนนี้เป็นคนของเราไหมคนนี้เป็นพวกของเราไหมถ้าใช่ก็แต่งตั้งขึ้นมาก็จะเกิดการแต่งตั้งเครือข่ายของตนขึ้นมาที่ไว้ใจแต่เป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพทั้งสิ้นและมีแต่ความมืดบอดคือจะเสพแต่ข่าวที่รู้สึกว่าสบายใจเห็นไหมท่านก็ยอมรับใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้พอท่านถูกด่ามากท่านรู้สึกว่าท่านไม่สบายใจท่านต้องยอมรับความไม่สบายใจและท่านต้องรับความจริงและเอาความจริงมาประมวลแล้วแก้ปัญหาบนพื้นฐานความจริงบอกความจริงกับประชาชนผมตั้งคำถามง่ายๆผมเปรียบเทียบโรงแรมแห่งเนี้ยมีแค่ห้องเดียวที่มีผีสิงถ้าท่านบอกไปเลยว่าอย่าไปพักห้องนี้นะห้อง44เนี่ยเป็นห้องผีสิงเนี่ยประชาชนก็สบายใจก็จะไม่เข้าไปที่ห้อง44แต่ห้องอื่นก็ยังขายได้แต่ตอนนี้ท่านไม่บอกเลยครับประชาชนก็ลือกันมาเองว่ามีห้องใดห้องหนึ่งในโรงแรมเนี่ยมีผีสิงสุดท้ายเจออะไรฮะโรงแรมนี้ทุกห้องจะกลายเป็นโรงแรมผีสิงและจะไม่มีนักท่องเที่ยวใดมาพักโรงแรมนี้ในที่สุดก็วันนี้ประชาชนต้องการการกักตัวแต่ท่านเลือกที่จะกักตุนสุดท้ายพอท่านไม่กักตัวบอกให้ไปกักตัวที่บ้านแต่ Facebook ปรากฏคนเหล่านั้นออกมาเต็มไปหมดสุดท้ายประชาชนทำไงฮะก็เป็นเหมือนต้องร้องเพลงพี่เบิร์ดคือคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองจึงก็ต้องกักตัวเองฮะพอกักตัวเองทำไมฮะการจับจ่ายใช้สอยก็หยุดชะงักงานถูกไหมฮะก็แล้วในขณะที่ล่าสุดดูข่าวแม่บอกว่ากักเฉพาะคนไทยต่างชาติไม่กักเพราะอยู่ระยะสั้นผมอยากให้ระยะสั้นๆของเขาไปอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีแบบแนบแน่นจริงๆท่านตอบแบบตอบแต่ละอย่างผมไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เลยนี่ไม่ใช่ AO แต่เป็นความด้อยประสิทธิภาพในการสื่อสารและเป็นความมืดบอดของเผด็จการที่เลือกรับสารเฉพาะสารที่ท่านมีความสุขและหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงแก้ปัญหาบนข้อเท็จจริงและสื่อสารข้อเท็จจริงมายังประชาชนประชาชนก็เคยผมเรียกว่าความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ล้มเหลวไปแล้วครับขอบคุณครับคุณอังคณาหรือว่าผมมาจะตอบอะไรไหมครับพี่นิคมมีอะไรจะพูดต่อไหมครับเชิญครับ